ดท้ายของรายการวันเดย์วิซีโอค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่กับคุณแจ็คกี้นะคะเมื่อสักครู่ค่ะเราก็ได้ไปที่สถานีต้องรอดมาแล้วนะคะเขาเรียกว่าเป็นสถานีที่เป็นศูนย์รวมน้ำใจแล้วก็เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารนะคะสำหรับผู้ที่กำลังประสบภัยหรือว่าอยากจะช่วยเหลือคนอื่นก็สามารถมาได้ที่ชั้น3ค่ะส่วนชั้น8นี้ค่ะก่อนที่จะไปที่เมืองจมน้ำนะคะเราก็มาพบกับนิทรรศการต้องรอดก่อนคืออะไรคะนิทรรศการนี้นิทรรศการต้องรอดก็คือครับคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยคือว่าเราใช้ของที่มีอยู่ภายในบ้านอย่างง่ายหยิบฉวยอะไรเนี่ยมาเพื่อให้ตัวเองรอดชีวิตจากภัยน้ำท่วมหรือว่าอยู่อย่างไรกับน้ำที่มันท่วมแล้วนะคะอย่างชิ้นแรกนี่อันนี้อธิบายได้เองเลยเพราะว่าดูรู้เลยเพราะว่าแบบเอาหนังสือพิมพ์กับถุงดำแล้วก็เอาเชือกฟาง3สิ่งนี้เนี่ยมาทำเป็นเสื้อผ้าเพื่อสวมใส่ใช่ครับเพราะบางทีเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไม่ทันจริงๆแบบกลับบ้านไม่ได้มีเสื้อผ้าชุดเดียวหรือว่าบางทีแบบไม่มีเสื้อผ้าเลยทำยังไงดีไอชุดด้านในเนี่ยอาจจะได้ใช้ยากแต่ที่ใช้แน่นอนคือตัวนี้ถูกต้องครับเพราะน้ำมันท่วมกำลังคิดเลยนะคะใช่เพราะว่าบางทีอย่างช่วงใหม่ๆที่น้ำท่วมเนี้ยรองเท้าบู๊ตอาจจะหายากหรืออะไรเนี่ยผมมั่นใจว่าถุงขยะถุงดำเนี่ยทุกบ้านต้องมีก็มาใส่แทนก่อนแล้วเอาเชือกมัดมันก็สามารถเดินลุยน้ำได้เฉพาะคิดไปก่อนแล้วล่วงแบบว่าเอาตัวรอดไปก่อนได้นะคะแต่ก็แล้วแต่ไอเดียคนพอดีว่าพี่ก็เป็นศิลปินค่ะก็เลยมีความสวยงามของรูปลักษณ์นิดนึงนะคะก็เป็นถุงดำแล้วก็มัดเหมือนสไตล์แบบว่าถุงน่องของผู้หญิงใช่ครับแต่นี่ชิ้นแรกแต่หลายชิ้นเนาะชิ้นนี้อันนี้ได้ใช้ประจำแน่นอนอันนี้อะไรอันนี้ก็เห็นบ่อยครับอันนี้ก็คือเป็นห้องน้ำเรียกว่าห้องน้ำเคลื่อนที่ดีกว่าก็คือว่าใช่ก็คือถ้าทำจริงๆอาจจะต้องใช้มีดในครัวหรืออะไรที่แบบสามารถตัดเป็นช่องกลมๆได้แล้วก็นั่งแล้วก็อาจจะมีถุงรองข้างล่างนิดนึงก็คือได้ละห้องน้ำเคลื่อนที่เสร็จภารกิจแล้วก็มัดแล้วก็ทิ้งไปที่เป็นทางเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ง่ายละโอ้มีหลายอย่างมากอันนี้ก็จะง่ายหน่อยก็คือถุงดำเหมือนกันแหละแล้วก็คือใช้ของในก็จะเป็นพวกของลอยน้ำพวกจะเป็นถุงพลาสติกหรือว่าเป็นขวดพลาสติกครับแล้วก็ใส่เข้าไปยัดคนน้ำหนักเยอะอาจจะต้องใส่เยอะนิดนึงเพื่อให้มันประคองให้เราได้ลอยอ๋อพูดแบบนี้เพราะว่าใช้แทนเหมือนกับกล่องโฟมใช่อ๋อนะคะก็จะมีน้ำหนักนิดนึงแล้วก็ลอยข้างในเป็นพลาสติกเป็นขวดอะไรเงี้ยครับผมอ๋อนะคะอะไรต่างๆมาตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ถ้าจำเป็นจริงๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกใช้เป็นไหมใช่ DIY นะอันนี้ DIY ใช่ครับนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เป็นเทศกาลแรกค่ะเป็นในส่วนของต้องรอดค่ะแต่ว่าเราจะไปอยู่ที่เมืองจงนาเขาบอกว่ามี15ศิลปินเก่งๆของประเทศไทยเนี่ยมารวมตัวกันเพื่อสรรสร้างงานศิลปะนี้เพื่อบอกให้คุณผู้ชมได้รู้ถึงเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมใช่ครับเขาบอกว่ามีมาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่นะคะเดี๋ยวเข้าไปคุยเรื่องราวกันด้านในค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามาสู่นิทรรศการเมืองจมน้ำแล้วค่ะต้องมาถามเขาว่าเมืองจมน้ำแห่งนี้คืออะไรเมืองจมน้ำนะครับเป็นนิทรรศการที่เราสร้างความตระหนักรู้นะครับเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและคาดว่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าผ่านมุมมองศิลปินว่าศิลปินในแต่ละโทนเนี่ยมีมุมมองกับเรื่องแบบนี้อย่างไรซึ่งเป็นมุมมองศิลปินหมด15ท่านก็จะแชร์ไอเดียกันไปว่าท่านนี้คิดแบบนี้ท่านนี้คิดแบบนี้นะครับก็อย่างที่บอกไว้ค่ะว่าตรงนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นมาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมพอเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็เลยยืดระยะเวลาออกไปอีกใช่ครับก็คือเป็นวันที่29มกราคมปีหน้านะคะจากวันนี้ไปที่คุณดูรายการเราเนี่ยจนถึงวันที่29มกราคมในปี2555ใช่ครับเดี๋ยวเราจะจับบางตัวค่ะที่น่าสนใจเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ตระหนักรู้แล้วกันใช้คำนี้พร้อมๆกันนะคะได้ครับผมอันแรกเลยอันนี้มันจะเป็นเพลงอย่างเขาเดือน6ฝนก็ตกทำคำเนี่ยมันเป็นเพลงนี้ใช่ครับเขาจะปักพักอันมือแล้วก็จะมีไฟขึ้นมาอีกนะคะ uh-huh. ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกถึงส่วนของกรุงเทพมหานครเป็นตัวแทนของคนกรุงเทพนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นแทนของคนต่างจังหวัดคือศิลปินเขาก็ถ้าพูดแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยเหมือนกับว่าน้ำกับคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันผูกพันกันน้ำท่วมน้ำลดน้ำแรงก็ถือเป็นเรื่องปกติจะท่วมมากท่วมน้อยแต่คนกรุงเทพเนี่ยอย่างชาวเวอร์ตัวนี้ก็สื่อถึงคนกรุงเทพเหมือนกันแล้วก็ไฟตรงนี้สะพานตรงนี้คือเป็นโมเดลที่สื่อถึงคนกรุงเทพว่าเนี่ยใช้สีแบบความเหมือนแบบสีสดๆสีแบบดูตื่นเต้นอะไรเงี้ยเหมือนว่ากรุงเทพเนี่ยเวลาน้ำท่วมเนี่ยคนกรุงเทพจะตื่นตระหนกตกใจในขณะที่คนต่างจังหวัดรู้สึกว่ามันก็ชิวๆนะมันสบายๆประมาณนี้อันนี้ก็สื่อให้เห็นถึงว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยเขารู้จักกับน้ำมากกว่าเรารู้จักการปรับตัวมากกว่าคนกรุงเทพประมาณนะคะเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพตอนนี้น่าจะรู้จักน้ำมากแล้วเนาะมากครับจากเดือนที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวไปดูผลงานต่อไปค่ะด้านหลังครับผมคุณผู้ชมคะก็ขยับมาอีกจุดนึงค่ะตรงนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนใช้จอ LCD มาขยับเรื่อยไปทีละจุดเห็นแต่ว่าศิลปินท่านนี้ทำเกี่ยวกับอะไรนะคะ
เกี่ยวกับพวกงานพวกนี้ครับพวกงานเทคนิคเชียลพวกนี้พวกคอมพิวเตอร์พวกงานกราฟิกอะไรพวกนี้ครับเขาก็เลยสื่อออกมาในลักษณะของเทคโนโลยีแบบนี้ครับผมแล้วก็ใส่ไอเดียลงไปใช่ครับผมนะคะเดี๋ยวเราจะลองเลื่อนกันดูนะคะอันนี้อันแรกเขาบอกว่า6 PM เนี่ยสัตว์ทำท่ามีพิรุษเหมือนพวกมันกำลังรับรู้อะไรบางอย่างถูกแล้วเพราะว่าสัตว์เนี่ยจะรู้ก่อนคนว่ามีอะไรมาก่อนมากนะคะแล้วเราต้องทำยังไงต่อครับแล้วก็เราเลื่อนจอครับโอเคมันก็จะไปอีกจุดนึงมันจะมีมาร์คเลดแพนิกก็ฝนตกแล้วโอเคฝนตกหนักท้องฟ้ากลายเป็นสีเทานะคะเมฆลอยต่ำทุกอย่างยังคงหยุดนิ่งแล้วก็เลื่อนต่อไปครับตรงจุดของเขาอมีฟ้าร้องแล้วฝนก็ยังไม่มีเท่าจะหยุดนะคะขณะนี้น้ำท่วมสูงกว่า3เมตรความมืดเข้าปกคลุมทั่วทุกพื้นที่เฮ้ยอันนี้ทำก่อนที่เกิดเหตุการณ์นี้จริงเหรอทุกอย่างเป็นกราฟิกทั้งหมดทำไมมันเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตอนนี้มากเลยเนาะต้องยกเครดิตให้กับศิลปินท่านนี้เขาครับสุดยอดค่ะเป็นการพยากรณ์ที่ตรงมากนะคะถัดไปนะคะลมพัดแรงค่ะอันนี้อาจจะเป็นอนาคตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะคลื่นสูงกว่า10เมตรซัดเข้าหาฝั่งอย่างเกรี้ยวกราดนะคะใช่ครับผมใช่จะน่ากลัวคือตอนนี้เนี่ยเหมือนเรากำลังอยู่ตรงนี้ปัจจุบันที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ตรงนี้นะถ้าต่อไปยังไม่ระวังกันก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคอ๋ออันนี้เป็นภาพแบบเริ่มแล้วเริ่มแบบใครที่มีพิบัติแล้วเริ่มแบบว่ามีซึ่งขึ้นเข้ามาป้ายเป้ยสิ่งปลูกสร้างเริ่มพังละอะไรเงี้ยครับผมก็จะจบยังไม่จบตีที่นี่น้ำท่วมกรุงเทพสวยมากเลยอ่ะอันนี้คือเหมือนทุกคนเอาชีวิตรอดกันแล้วใช่แล้วครับมันแย่ไปหมดนะคะสุดท้ายอันนี้เขาสื่อจริงๆ The end แล้วครับจบเขาเรียกว่า12ชั่วโมงผ่านไปนะที่ตรงนี้เขาบอกมาตั้งแต่6 PM ถึง6 AM นี่นะคะใช่ครับผมทุกอย่างหยุดนิ่งเหลือไว้แค่มือที่จมน้ำก็คือเป็นผ้าอนุสาวรีย์แล้วก็จมอยู่ในน้ำก็คือตอนนี้อนุสาวรีย์เนี่ยตอนนี้เป็นประมาณช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเขาบอกว่าอนุสาวรีย์เองเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังที่เราได้ไปโรงพยาบาลราชวิถีไปก่อกระสอบทรายกันจำได้ไหมคะศิลปินท่านนี้นี่แปลว่าเขาอาจจะเป็นนักพยากรณ์หรือเปล่าไม่ทราบนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพกันเสร็จแล้วนะคะเราก็ย้ายไปที่หนึ่งเห็นบอกว่าเป็นของเกรย์เฮาส์ใช่ของคุณจิตสิงห์ครับโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะครับผมเดินผ่านมาอันนี้เห็นบอกว่าเป็นที่ได้รับนิยมมากอันนี้คืออะไรครับอันนี้ศิลปินเขาจะสื่อว่าเหมือนกับว่าถ้าเราจมน้ำลงไปแล้วเนี่ยเราจะได้ยินเสียงตัวเองภายใต้น้ำเนี่ยยังไงโดยมีใช้ไมค์2ตัวคน2คนพูดผ่านกันโดยจะมีตัวที่เป็นเหมือนตัวให้อากาศนะครับเหมือนเป็นคออากาศพุ่งๆเวลาพูดเนี่ยเสียงจะเหมือนว่าเหมือนอยู่ใต้น้ำถ้ามือจมน้ำแล้วคนคุยกันเสียงจะเป็นยังไงนะคะก็เป็นจินตนาการแบบนี้นะครับผมอันนี้เขาเป็นแบบเหมือนกับเรือฉีดที่สำหรับโดนจมน้ำเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีแบบนี้แหละวัตกรรมแบบนี้อันนี้ใช้จริงแล้วแหละแล้วก็มาจัดแสดงที่งานอันนี้ใช้จริงแล้วด้วยใช้จริงด้วยครับทดลองสนามไปแล้วเขาก็ในนี้ทั้งหมดมีหมด15ท่านนะครับแต่จะมี2ท่านที่เป็นผู้หญิง uh-huh. นะครับก็จะมีเป็นชิ้นนี้เป็นหนังสือนิทานนะครับ uh-huh. ทำจากผ้านี่ uh-huh. เป็นแบบว่าแฮนด์เมดนิดนึง uh-huh. นะครับเปิดอ่านได้ส่วนนี้จะเป็นกระจกซึ่งจะวางจะเป็นจะกระจายอยู่ตามจุดต่างๆนะครับจะเป็นผีเสื้อคอนเซ็ปต์ของคอนเซ็ปต์ก็คือว่าถ้าเอาง่ายๆเลยนะครับคือถ้าคนเราทุกคนมีปีกน้ำท่วมแบบเนี้ยทุกคนรอดง่ายๆเลยคอนเซ็ปต์ก็จะมีตู้แตกต่างกันไปมีปีกหันผีเสื้อเกาะแล้วมีน้ำอยู่อะไรเงี้ยครับผมหรือถ้าใครไม่รอดถ้าน้ำสูงมากผีเสื้อก็จะต้องตายได้อะไรเงี้ยขาดอาหารอะไรเงี้ยครับคอนเซ็ปต์ก็ประมาณนั้นอันนี้คือจะแสดงหลายมุมจะกระจายกันอยู่ครับเป็นจุดๆไปนะคะเอาละค่ะไปที่เกย์เฮาส์ได้ครับผมเดินมาก็เมื่อไหร่ไม่ได้เห็นตรงนี้เขาบอกว่าเป็นการย้อนรอยน้ำท่วมบางกอกตั้งแต่ปี2485ถึงปี2539กรุงเทพเนี่ยจมบาดาลเขาบอกแล้วค่ะว่าที่นี่เนี่ยจัดแดงขึ้นก่อนปี2554จริงๆแล้วต้องมีเสริมเข้าไปอีกหนึ่งว่าบวก2554ก็จมบาดาลเหมือนกันใช่ครับนะคะแล้วเป็นประวัติดูใช้พื้นที่ทุกส่วนนี่คุ้มมากเลยจริงใช้ฟังก์ชันคุ้มครับที่นี่ก็กระจายใช้ทั้งชั้นนะครับถึงชั้น8ถ้าเห็นตอนอื่นนะคะที่ถือว่ามีเทศกาลอื่นเทศกาลนี้จบไปแล้วตรงนี้ทำยังไงคะเหมือนเราเป็นการวาดทับไปเลยอ๋อไม่ครับเราก็จะหมุนเวียนเราก็จะแบบว่าเอาออกมีการรีโนเวทใหม่ทาสีใหม่แล้วก็มีจัดมุมใหม่เท่านั้นเองเพราะเทศกาลเราจะไม่ค่อยถาวรมีเรื่องการหมุนเวียนแต่มันจะอยู่นานนิดนึงแค่อาจจะเดือนหรือ2เดือนเป็นอย่างน้อยก็มีที่หอศิลป์เนี่ยมีเวียนกันตลอดทั้งปีครับผมลองอ่านดิครับมันอ่านว่าอะไรต้องถอยไปไกลๆ
่าอะไรอ่ะยาวถึงนู่นเลยนะครับกรอบโลกถือว่าอะไรคะเฉลยใช่ไหมครับสามัญสำนึกครับสอแล้วก็มอรู้แล้วทำไมนายอ่านไม่ได้ในหลักผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมล่ะแล้วนายสามัญสำนึกเขาไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ครับเฮ้ยเจ๋งดีอ๋อถ้าเรารู้คำแล้วเนี่ยเราประกอบได้เลยว่าสามัญสำนึกเขาบอกว่าคนเราเวลาที่อยู่ในเหตุการณ์วิกฤตการณ์เนี่ยจิตจะป่วยเขาบอกไว้นะคะก็คืออยากให้เพื่อสติเราเพื่อสติประมาณนั้นนะคะเดินมาถึงจุดนี้ค่ะก็ถึงที่เราบอกกันแล้วนะคะว่าเป็นผลงานหลักๆชิ้นของพี่แล้วกันนะคะเป็นจากใช่ของคุณจิตสิงห์ครับผมก็แน่นอนครับทั้งท่านเขาเป็นก็อยู่ในวงการแฟชั่นเสื้อผ้านะครับถ้าง่ายๆเลยก็สื่อเหมือนกับว่าปัจจุบันนี้คนก็ใส่เสื้อผ้ากันเป็นผ้าฝ้ายผ้าอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเมืองเราจมน้ำลงไปเนี่ยมันก็คือแห้งอ่ะมันแห้งยากทุกคนเนี่ยจะมองเลยวัสดุชิ้นนี้ไปคือโพลีเอสเตอร์อ๋อตัวนี้คือโพลีเอสเตอร์ลองดูด้านหน้านิดนึงนะครับจะเขียนว่าโพลีเอสเตอร์ก็คือว่าคนปัจจุบันเนี่ยจะมองผ่านแบบไม่สนใจอ่ะแต่ถ้าเราจมน้ำไปเรามีแบบว่าเสื้อผ้ามันซักแล้วมันแห้งยากหรืออะไรเงี้ยต่อไปวัสดุแบบนี้จะกลับมาฮิตแล้วก็นิยมต่อไปคนจะหันมามองกับวัสดุชิ้นนี้ก็เลยเหมือนกับมีการค้ามีแท็กมีอะไรเงี้ยทำเหมือนเป็นร้านขายเสื้อผ้าอะไรเงี้ยงานเราจะบอกว่าในอนาคตเนี่ยเมืองเราจมน้ำไปจริงๆเนี่ยโพลีเอสเตอร์หรือว่าสิ่งที่คุณอาจจะมองข้ามไปที่สามารถใช้ในวิธีกิจการน้ำท่วมได้เนี่ยก็จะกลับมาได้ใช้อย่างเช่นพวกนี้มันต้องแห้งง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้อมน้ำแฉะคาร์บูดอย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์ก็สีขาวคลีนคาร์บูดเสื้อกันน้ำเสื้อกันฝนอะไรอย่างเงี้ยครับสงสัยจะต้องซื้อไว้สักตัวแล้วมั้งคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโหเสื้อผ้าแห้งยากมากจริงๆนะคะเดี๋ยวจมอยู่อย่างงี้เดินลุยน้ำทุกวันนะว่าใช่ค่ะนะครับผมอันนี้คืออะไรคะคุณแจ็คกี้อันนี้คอนเซปต์ก็คือของศิลปินก็คือเหมือนกับว่าด้านหน้าเนี่ยเหมือนเป็นแท่นบูชาเหมือนเรากำลังแบบบูชาสิ่งแวดล้อมบูชาน้ำบูชาธรรมชาติอะไรประมาณนี้ครับก็คืออันนี้เรียกแบบเหมือนเราสื่อสารง่ายๆว่าถ้าเผื่อเราเคารพในธรรมชาติใช้ธรรมชาติอย่างถูกต้องไม่ทำร้ายแบบไม้อะไรนะตัดไม้ทำลายป่าอะไรเงี้ยครับเราก็จะมีชีวิตธรรมชาติก็จะไม่ทำร้ายเราถูกต้องครับผมนะคะคุณผู้ชมลองสังเกตดูเดี๋ยวทำให้ดูเยอะคืออย่างนี้ค่ะถ้าเราเอามือลงเนี่ยก็เหมือนกับเราจมน้ำธรรมดาจมน้ำผิวเป็นสีฟ้าคัสแดงถึงอยู่ใช่ไหมคะการจมน้ำแต่พอเราเคารพหมายถึงว่าต้องยกลงเหมือนในการเคารพเนี่ยน้ำลดน้ำลดลงมาแล้วฝนก็หายก็ฝนก็ย้อนขึ้นไปเขาถึงเรียกผลงานชิ้นนี้ว่าเหมือนฝนนะฝนตกขึ้นฟ้าอะไรประมาณนั้นเซนเซอร์มันตามเราเลยตามเราเด็กๆจะชอบเล่นนี่นะคะอันนี้แหละค่ะที่บอกว่าเป็นผลงานอีกชิ้นนึงที่เป็นผลงานชิ้นหลักของที่นี่เพราะว่าอยากจะสื่อให้เห็นเลยว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราก็เล่นอยู่เดี๋ยวไปคุยกันข้างนอกค่ะปิดรายการกันนิดนึงนะคะว่าตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถมาร่วมกิจกรรมที่น่ารักสนุกสนานพร้อมทั้งให้ง่ายกันอย่างนี้ได้ยังไงบ้างเดี๋ยวคุยกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้แนนก็เรียกว่าเดินมาจนครบรอบหนึ่งของเทศกาลเมืองจมน้ำแห่งนี้แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเราเองเนี่ยได้เห็นได้ตระหนักรู้ถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะนี้นะคะก็อยากให้คุณแจ็คกี้เป็นตัวแทนสรุปให้เราได้ฟังถึงเรื่องราวของเมืองจมน้ำแห่งนี้หน่อยค่ะครับผมก็เอาแบบคร่าวๆเลยนะครับสั้นๆคือว่าเทศกาลนี้เราจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้เหมือนที่บอกตอนต้นนะครับว่าถ้าเมืองเราจมน้ำไปมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเราเลี่ยงไม่ได้จริงเราจะใช้ชีวิตอยู่กับน้ำยังไงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็แน่นอนครับประเด็นหลักคือเราก็ต้องไม่ทำลายธรรมชาติเพราะว่าถ้าเรามีป่าไม้เราดูแลธรรมชาติธรรมชาติก็จะไม่ทำลายเราดังนั้นเราก็ต้องมาใส่เสื้อที่แบบเป็นโพลีเอสเตอร์นะเราคนจะใส่เสื้อผ้าฝ้ายกันแล้วละคราวนี้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับธรรมชาตินะครับเพราะว่าทุกวันนี้มันก็ดูเหมือนก็โลกร้อนว่าโลกร้อนมันก็เริ่มจะเป็นจริงแล้วตามคำทำนายเริ่มจะน้ำท่วมโลกแล้วแหละยังไงเราก็ยังต้องรักษาธรรมชาติกันทุกคนต่อเนื่องทุกรุ่นต่อไปนะครับนะคะก็สามารถมาที่นี่ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเมื่อไหร่นะคะวันที่29มกราคมครับที่หอศิลป์ของเรานะครับที่ชั้น8นะครับนะคะก็เชิญชวนมาค่ะอย่างที่บอกไว้เดินมาจากชั้น3เลยก็ได้นุ้มได้ครับต้องรอบอยู่นะคะก็มาบริจาคสิ่งของเพราะว่าหลังน้ำท่วมเนี่ยก็ยังต้องการการฟื้นฟูอีกมากมายในทีเดียวนะคะเสร็จแล้วขึ้นที่ชั้น8แห่งนี้ค่ะคุณก็จะได้พบกับไอเดียนะคะแล้วก็อาจจะได้ความรู้สึกดีกลับไปด้วยว่าอ๋อจริงๆแล้วมนุษย์เรานี่ทำอะไรมาบ้างเนาะจะได้กลับไปถามตัวเองนะคะว่าตัวเองทำอะไรสิ่งแวดล้อมไปเยอะมากแค่ไหนนะคะก็จะได้เห็นหลายๆอย่างแบบนี้ค่ะก็สามารถมาได้ในชั้น8
แห่งนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมรายการกันได้ใหม่ค่ะทางช่องอิวชาแนลแห่งนี้นะคะเฟซบุ๊กของเราค่ะ One Day with CEO TV ค่ะก็สามารถเข้าไปคลิกไลค์นะคะแล้วก็ติดตามกิจกรรมต่างๆของทางรายการได้ค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงคะ www.ivchannel.tv ค่ะก็เข้าไปดูเราแบบเรียลไทม์นะคะแล้วก็ดูย้อนหลังได้ถึง6เดือนทีเดียวค่ะขอบคุณเครื่องสำอางจาก BSC Cosmetology ค่ะดิฉันแนนนะคะรวมถึงคุณแจ็คกี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูอันนี้อีกทีนึงบนรอบคอนโดค่ะได้ครับThank you.